สวัสดีครับเรามาดูนกฮูกกันเด็กๆนี่คือตัวอะไรหันหน้ามาดูหน่อยครับไหนหันหน้ามาดูหน่อยลูกมันตัวอะไรเอ่ยนกฮูกหันหน้ามาดูหน่อยว่ามันเป็นยังไหนตั้งไว้วันนี้ครับอ้าวเด็กคนนั้นทำอะไรอยู่โอเครองเท้ามีไฟเหรอลูกมาดูกันว่ามันมีอะไรครับตรงนี้นี่คือขนมขนมนกฮูกนี่เองเดี๋ยวดูซิว่าขนมเป็นยังไงเอ๊ะนอกจากมันเป็นขนมแล้วมันมีอะไรด้วยครับอ๋อตัวนี้เป็นกระปุกออมสินนะครับสามารถใส่อะไรนะครับเก็บอะไรได้เก็บเหรียญเก็บเหรียญใช่ไหมใครจะเปิดช่วยกันเปิดหน่อยเร็วเร็วเดี๋ยวต้องขอแรงผู้ใหญ่ช่วยนะครับนี่หน้าตานกฮูกเปิดไม่ได้เป็นยังไงโอเคเปิดออกมาแล้วครับข้างในนกเอ๊ะมันมีเสียงอะไรเปิดมาแล้วเรามาดูกันไหนลองเปิดดูสิมีวันหมดอายุและวันผลิตนะครับไหนดึงช่วยกันมันคืออะไรนะข้างในนกฮูกเดี๋ยวดูกันสิโอ้โหมันคือขนมนั่นเองออกมาคนละอันถือโชว์สิว่าเป็นยังไงลูกขนมขนมเยลลี่นะครับโอเคเรารู้แล้วว่านกฮูกนี่คืออะไรเด็กๆเมื่อกี้เยลลี่เราแกะออกมาแล้วนะครับในที่สุดเราก็รู้แล้วว่ามันมีเยลลี่นะครับมีรสอะไรบ้างเด็กๆคือจากใครมีสตรอเบอรี่มีองุ่นนะครับแอปเปิ้ลสีเขียวแอปเปิ้ลสีเขียวภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรยังไงนะลูกกรีนแอปเปิ้ลกรีนแอปเปิ้ลปิ่นเกล้าพูดสิโอเคและอันสุดท้ายน่าจะมีส้มด้วยหรือเปล่าเซ็ตขอตั้งหน่อยโอเคตั้งไว้ไหนตั้งไว้ยังไงลูกโอ้ยตัวต่อไปเป็นวิธีการกินเยลลี่ที่ถูกต้องนะครับห้ามเด็กๆเอาใส่ปากคำเดียวคำใหญ่ๆนะครับและเยลลี่ก็เหมาะสำหรับเด็ก3ขวบขึ้นไปให้ตักคำเล็กๆแบบนี้นะครับคำเล็กประมาณนี้พอนะครับนี่คือการกินเยลลี่ที่ถูกต้องถ้ากินคำใหญ่อาจจะติดคอได้นะครับสวัสดีครับ